สอนรามอัปเดตสถานะหัวใจไม่พอมีคนใหม่ว่าน้องวิจิสับสนตอนนี้ต้องบอกเลยว่าโด่งรักลูกสาวที่มาเป็นแก้วตาดวงใจในชีวิตสำหรับสอนรามเทพพิทักษ์พระเอกหนุ่มชื่อดังหลังจากที่เลิกรากับอดีตภรรยาติ๊กบิ๊กบาร์เทอร์ตอนนี้ก็ยังคงไม่มีใครมีเพียงแต่ลูกสาวสุดที่รักกับคุณแม่ถ้าใครที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของสอนรามผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวก็จะเห็นได้ว่าทำงานทุกอย่างก็เพื่อเก็บเงินไว้ให้กับลูกสาวและเตรียมส่งเรียนที่โรงเรียนหญิงล้วนพอเจ้าตัวทำใจไม่ได้หากลูกสาวมีแฟนตอนมัธยมล่าสุดก็ได้ออกมาเปิดใจด้วยว่าตอนนี้ยังคงไม่มีรักครั้งใหม่และพูดเอาไว้ว่าไม่ได้รู้สึกเหงาเลยเพราะทุกวันนี้มีลูกผมรู้สึกว่าไม่ควรทำให้วิจิสับสนกับเรื่องราวเหล่านี้ถ้าถามว่ารอให้ลูกสาวโตและเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นเมื่อถึงตอนนั้นแล้วเราอายุเยอะใครจะมาชอบเราถ้าถามว่าในอนาคตจะมีโอกาสเปิดใจให้ใครเข้ามาไหมสอนรามตอบมาว่าเปิดใจแต่ผมยังไม่เคยเจอใครที่ทำให้โมเมนตัมผมเสียความรักของพี่ไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่พี่รักวิจิดีกว่าเพราะวิจิรักพี่และไม่ทำให้พี่อกหัก